ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลน้องเห็นที่พี่แปลไปป่ะน้องเก็ตน้องเก็ตไหมพี่ว่าบางคนอ่อนแล้วใช่ป่ะเอาล่ะเรามาดูค่ะพี่จะค่อยๆแปลค่อยๆเช็คให้น้องนะคะพี่ข้ามข้อ1ข้อ2ไปก่อนน่ะพี่จะมาโผล่ที่ข้อ3กับข้อ4ให้ตอนนี้พี่แปลจำได้ว่าพี่บอกว่าถ้าหากว่าแบงก์ก็คือธนาคารนี่นะเพิ่มการกู้ยืมในธุรกิจของเขาซึ่งจะใช้เงินก้อนนี้ในการเป็นไงคะในการเพิ่มสินค้าคงเหลือการลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นน้องคะน้องเจอคอมมาหน้าหลังน้องเจอ WH question เช่น who whom which where when why น้องเจอพวกนี้แล้วเจอคอมมาคันหน้าหลังบอกให้รู้ว่าเป็นอะไรคะน้องคะเป็นตัวขยายจำได้เปล่าเคยถอดแล้วอันนี้พี่จำได้แต่ถ้าน้องจำไม่ได้พี่จะเขียนให้อีกรอบนะคะน้องเจอตระกูล WH ทั้งหลายหรือน้องเจอคอมมาคันหน้าหลังแบบคอมมาตืดอย่างเงี้ยแล้วก็คอมมาขั้นหน้าหลังอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมาขยายตัวที่อยู่ข้างหน้าดูน้องเจอ WH question ตืดไปอะไรไม่รู้น้องก็ขึ้นมาขยายข้างหน้าดูน้องเจอคำว่า that ด้านในที่เนี้ยเหมือนกับ WH question อันสองอันเนี้ยเหมือนกันจริงๆแล้วอะ that ตืดอะไรก็ไม่รู้ขยายข้างหน้า WH question มีอะไรบ้างคะจำได้ไหมไม่ได้โอเค WH question ได้แก่ whom whichวิเห็นป่ะพี่เลื่อนขึ้นไหมตามนะอ่ะเห็นไหมน้องได้เห็นชัดๆนะคะ who whom which when where why ตระกูลนี้ทั้งหมดแต่น้องตระกูลเนี้ยที่ขึ้นต้นด้วย WH ทั้งหมดอ่ะเห็นป่ะพวกเนี้ยตระกูลนี้ทั้งหมดนะคะเป็นอะไรคะน้องคะตัวขยายเพราะฉะนั้นเราไปดู WH expression ถูกป่ะคะ which เป็นตัวขยายขยายอะไรคะน้องขยายคำว่า business ค่ะก็คือเขาบอกว่าเมื่อเป็นไงเมื่อธนาคารเพิ่มการกู้ยืมให้กับ business ให้กับธุรกิจซึ่งจะเอาเงินที่กู้ยืมตรงนี้ funds ในที่นี้มันหมายถึง this funds ก็คือเงินทุนตรงนี้ในที่นี้ก็หมายถึง loan ที่ธนาคารให้นั่นเองโอเคป่ะ loan จากธนาคารไม่ใช่ความหมายอย่างนี้ทุกข้อนะ funds แปลว่าเงินทุนนะคะจริงๆ funds ตัวนี้แปลว่าเงินทุนในที่นี้มันก็หมายถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคารนั่นเองเมื่อธนาคารเพิ่มการกู้ยืมเงินให้กับธุรกิจซึ่งธุรกิจอะเขาจะเอาเงินทุนตรงเนี้ยไปใช้ในการอะไรคะ increase their inventory น้องเคยเล่นเกมปะพี่เชื่อว่าน้องผู้ชายหลายคนเคยเล่นเกมคุณเคยกับคำนี้ไหมคะน้อง inventory แปลว่าสินค้าคงเหลือค่ะคือเวลาสมมติน้องไปเล่นเกมแล้วสมมติถ้าน้องเป็นตัวคนหรืออะไรก็ตามอะตัวสินค้าที่น้องมีอะเขามักใช้คำว่า inventory แปลว่าสินค้าคงคลังสินค้าคงเหลือสินค้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะเพราะฉะนั้น inventory ตัวนี้เนี่ยนะคะ IES พอเป็นคำว่า there ต้องมี inventory คือสินค้าคงเหลือหลายคนหลายชิ้น inventory อันนี้คือนามพหุ inventories IES คือนามพหุคคานามเอกพจน์คือคำว่า inventory เปลี่ยนเป็น y อ่ะแค่นั้นน่ะคือนามเอกพจน์เห็นป่ะ IES เป็นนามพหุพจน์ก็กลายร่างมันให้กลายเป็น y ซะแค่นี้เอง investment would increase การลงทุนก็น่าจะเพิ่มขึ้น investment เห็นไหมคะน้องคะธุรกิจเขาต้องอะไรคะเขาต้องลงทุนป่ะน้องดูดิคำว่า invest ซ่อนอยู่ทุกที่แหละ invest เอ้ยอยู่ขอโทษพี่พูดผิดคำว่า invest นะคะแปลว่าลงทุนค่ะน้องคะ investment ก็เลยเป็นคำนาม invest เฉยๆเป็น verb แปลว่าลงทุน investment ทั้งก้อนเลยเป็นคำนามแปลว่าการลงทุนการลงทุนก็เลยเพิ่มขึ้น make sense ป่ะ make sense ถูกแล้ววิชมาขยาย business ถูกป่ะคะถูกแล้วจบแล้วค่ะน้องข้อ3ถูกข้อ4ถูกเหลือข้อ1กับ2คือข้อที่พี่ค้างไว้ were banks increase their loans to business ก็คือถ้าหากว่าธนาคารเพิ่มการกู้ยืมเงินของพวกเขาให้กับไอเนี้ยให้กับพวกธุรกิจน้องพายแดนในที่นี้คืออะไร increase their loans to business แดนในที่นี้คือ banks loan ค่ะก็คือเพิ่มการกู้ยืมเงินจากธนาคารนะให้กับธุรกิจแดนในที่นี้คือ banks loanโอเคป่ะคือแบงค์เราก็ apostrophe เฉยๆน้องคือถ้ามันมี s ข้างหน้าแล้วมันจะเป็น apostrophe เฉยๆน้องจำได้ป่ะที่เคยสอนยัง apostrophe s กับ apostrophe เฉยๆที่เคยสอนยังคือถ้าสมมติว่าเป็น apostrophe s แปลว่านามข้างหน้าของน้องต้องไม่มี s นามข้างหน้า
ต้องไม่มี s อย่างเช่นพี่พูดว่า teacher books หนังสือของครูนะข้างหน้าไม่มี s เราใช้ apostrophe s แต่ถ้าใช้ apostrophe เฉยๆคือนามข้างหน้ามี s แล้วอันนี้ก็อย่างเช่น teachers book เห็นป่ะหนังสือหลายเล่มของคุณครูอันนี้ books a mess ก็ได้อะหนังสือของคุณครูอันนี้คือคุณครูหนึ่งคนแต่ถ้า book teachers book อันนี้คือหนังสือของคุณครูกี่คนคะหลายคนถ้าข้างหน้ามี s ใช้ apostrophe เฉยๆถ้าข้างหน้าไม่มีใช้ apostrophe s โอเคนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ banks แดงในที่นี้ก็คือ banks loans นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ย้อนก็เป็นนามข้างหน้าแล้วถูกยังคะถูกแล้วค่ะข้อ2ถูกข้อ3ถูกข้อ4ยังคงถูกเพราะฉะนั้นผิดข้อ1น้องหลายคนไม่เข้าใจคือน้องหลายคนอ่านประโยคนี้พี่เชื่อว่าน้องหลายคนไม่เข้าใจว่าอะไรคือ were banks increase their loans to business คือน้องบางคนจะอ่านแล้วแบบจดข้อนี้ทั้งข้อพูดเรื่องแฮวอะไรกันอยู่นะคะน้องคะเพราะฉะนั้นพี่จะอธิบายให้ฟังลองจำที่พี่แปลได้ปะพี่แปลให้น้องฟังว่าอะไรคะก็เนี่ยพี่แปลว่าถ้าหากว่าแบงก์คือธนาคารเพิ่มการกู้ยืมเงินให้กับธุรกิจซึ่งจะใช้เงินทุนตรงนี้ในการเพิ่มสินค้าของเหลือของเขาการลงทุนน่าจะการลงทุนก็จะเป็นไงเพิ่มขึ้นพี่พูดคำว่าอะไรคะคำแรกที่พี่พูดถ้าหากว่าปะถ้าหากว่าคืออะไรคะ if clause ค่ะน้องคะเย้ทำมาเริ่มมาตั้งนานไม่เคยเจออีฟคอสข้อพี่เพิ่งสังเกตนะคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะเอามาใส่นะคะน้องคะเอาสักข้อหนึ่งมาอีฟคอสเย่รื่นเริงบันเทิงใจค่ะน้องคะน้องบอกพี่ว่าตัวอะไรดูไม่ออกโอเคเราควรมีสีสันในชีวิตค่ะน้องคะได้อย่างเดียวน่าเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรามาดู if clause น้องจำได้ไหมเอ่ยว่า if clause มีทั้งหมดกี่แบบโอเคพี่บอกเองค่ะน้องค่ะข้อที่หนึ่ง if clause คือแบบที่เป็นจริงในปัจจุบันค่ะคือแบบเป็นจริงเสมอเป็นสัจธรรมหรือไม่ก็อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันนี้คือแบบที่หนึ่งค่ะเป็นจริงเสมอเป็นสัจธรรมอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอุ้ยเกิดตอนเด็กนะคะโอเคป่ะคือ if clause โซเชียลที่แบบที่น้องแปลแล้วมันดู make sense นะคือมันดูแบบเป็นจริงเสมออะอย่างเช่นเราพูดว่าแบบถ้าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศพระอาทิตย์ขึ้นทิศอะไรน้องตะวันออกป่ะนั่นแหละอย่างเช่นแบบ if the sun rises the sun will rise at the sun will rise in the west เอ้ยทางทิศตะวันออก east ใช่ป่ะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกป่ะพี่ไม่แน่ใจอะโอเคเปลี่ยนโจทย์ค่ะน้องคือ if clause อย่างเงี้ยแบบที่หนึ่งคือแบบที่มันเป็นจริงเสมอคือน้องแปลแล้วแบบน้องรู้ว่าเนี่ยแบบถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์เช่นพูดว่าแบบถ้าน้ำเดือดน้ำจะเดือดที่100องศาเซลเซียสน้องอันเนี้ยคำว่าเป็นจริงเสมอน้องไม่ต้องแบบพี่คะไม่จริงค่ะไปต้องบนยอดเขาจะไม่ถึง100องศาเซลเซียสไม่ต้องนะคะน้องคะคือเอาแบบทั่วไปนะโอเคป่ะอย่างเช่นแบบ if the water boils it will boil at 100พี่เขียนดีกว่าif the water boils it will boil at 100 องศาเซลเซียสแปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าน้ำเดือดมันจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นแฟกต์ป่ะเป็นแฟกต์ในช่วงเวลาปกติเพราะฉะนั้นมันเป็นแฟกต์นะคะน้องถ้าเป็นแฟกต์น้องต้องใช้แบบที่1ค่ะอันนี้คือ if clause แบบนี้เป็นจริงเสมอสัจธรรมหรืออาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะฉะนั้น if clause แบบที่1มันจะอยู่ในฟอร์มของอะไรคะน้องคะ if clause แบบที่1จะอยู่ในฟอร์มของ if แล้วบวกกับ present นะคะอันนี้คือ present อะไรก็ได้แล้วก็ comma ด้านหลังจะเป็น future โดยมากเนี่ยคือ form if บวก present แล้ว comma future เห็นปะ
มันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะเนาะค่ะ if for present comma future โดยมากมันมักจะอยู่ในรูปนี้ค่ะก็คือ if บวกกับประธานแล้วบวกกับ verb 1ข้างหน้าแล้ว comma ประธานบวกกับ will แล้วบวกกับ verb infinitive ข้างหลังโดยมากนะมันจะอยู่ในรูป present นะมันจะอยู่ในรูปแบบ present simple แล้ว future มันจะอยู่ในรูป will โดยมากมันจะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงได้ตับด้วยเหตุอันควรนะคะน้องแต่เวลาน้องจำพี่แนะนำให้น้องจำฟอร์มข้างบนนะฟอร์มที่พี่เขียนสีชมพูแล้วมาบอกจันให้น้องอยู่ตอนเนี้ยจำฟอร์มนี้นะคะ if for present comma future แต่ฟอร์มเนี้ยคือฟอร์มที่เจอบ่อยๆก็คือ if บวกประธาน1บวก verb 1 comma ประธาน2บวก will บวก verb infinitive อย่างเช่นข้อนี้เห็นปะ verb 1คือคำว่าอะไรคะข้อนี้ verb 1คือคำว่า boy เห็นปะ will บวก verb infinitive will boy เห็นปะจบค่ะแบบที่หนึ่งต่อมาแบบที่สองเห็นไหมอ่ะพี่เห็นตัวเล็กไปปะพี่ว่าเลนนี้โอเคนะโอเคนะแบบที่สองค่ะไม่จริงในปัจจุบันก็คือประมาณอุ้ยพี่พูดคำว่าไม่จริงน้องงงปะคำว่าไม่จริงในที่นี้คือแบบเป็นเรื่องสมมติแต่น้องเป็นเรื่องสมมุติในปัจจุบันอย่างเช่นพี่พูดว่าถ้าฉันเป็นนกฉันจะบินไปรอบโลกอะปัจจุบันพี่ไม่ได้เป็นนกเพราะพี่กำลังอ้าปากพะงะพะงะสอนน้องอยู่เพราะฉะนั้นปัจจุบันพี่ไม่ได้เป็นนกค่ะเราจะใช้แบบที่สองอย่างเช่นนะ if I were a bird ตัวท่านี้น้องเห็นปะเอาใหญ่หน่อยไหม if I were a birdI would fly all over the world อย่างเช่นข้อนี้อุ้ยเห็นไหมน้องอันนี้คือไม่จริงในปัจจุบันนี่คือเป็นเรื่องสมมติในปัจจุบันเช่น if I were a bird I would fly all over the world มี L ใช่ไหมอย่างข้อนี้ค่ะน้องถามว่าปัจจุบันที่เป็นนกว่าที่ไม่ได้เป็นนกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสมมติก็คือเรื่องไม่จริงในปัจจุบันเราจะใช้เป็นแบบที่สองค่ะแบบที่สองเราจะใช้อันนี้แปลว่าถ้าหากว่าฉันเป็นนกฉันจะบินไปรอบโลกในที่นี้นะคะน้องคะ if past แบบที่สองจะเป็น if แล้วบวกกับ past ตัวหน้าเป็น past simple ค่ะ if บวกกับ past simple comma would บวก verb 1ค่ะน้องคะ if บวก past simple comma would บวก verb infinitive จะอยู่ในรูปนี้ค่ะน้องคะข้อ2นะเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ะตรงตามแพทเทิร์นข้อ2ป่ะเห็นป่ะ if I were นี่ที่นี้คือเป็น past simple I would บวก verb infinitive คือ would fly น้องคะทำไม I น้องบางคนบอกว่าพี่คะพี่เขียนผิดแล้ว I ต้องเป็น I was ไม่ใช่ I were น้องคะอันนี้มันจะมีข้อแม้นิดนึงนะคะสำหรับแบบที่2ก็คือถ้าหากว่าเราใช้เรื่องไม่จริงในปัจจุบันในเรื่องสมมติในปัจจุบันถ้าน้องจะใช้ verb to be ค่ะน้องคะถ้าน้องใช้ verb to be ให้น้องใช้ were ค่ะให้ใช้ were เท่านั้นนะกับประธานทุกตัวเฉพาะเงื่อนไขนี้นะคะน้องคะถ้าหากว่าน้องใช้เป็น verb to be ให้น้องใช้ were กับประธานถูกตัวค่ะไม่สนเป็น I เป็น she เป็น he เป็น I ก็ตาม were หมดค่ะน้องคะโอเคปะอันนี้คือรูปแบบที่2พี่ผ่านได้ปะน้องเห็นไหมอ่ะโอเคนะพี่ผ่านเลยนะต่อมานะคะเป็นรูปแบบสุดท้ายคือรูปแบบที่3ค่ะน้องรูปแบบที่3คือเรื่องไม่จริงหรือเรื่องสมมติในอดีตค่ะอันนี้พี่ให้ฟอร์มก่อนนะ if บวก past perfect คืออะไรคะ had บวก verb 3เมื่อกี้พี่ลืมเขียนแต่น้องรู้ใช่ป่ะ past simple คืออะไรคะ past simple คือ verb 2นะน้องรู้ใช่ป่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็คือ if บวก past perfect คือ had บวก verb 3แล้ว comma อะไรคะ comma would have
พี่เขียนให้อะไรเหรอคอมมา would have บวกเบอร์สามปุ้ยน้องพี่ลืมเขียนให้เดี๋ยวนะย้อนกลับไปแบบเมื่อกี้นิดนึงค่ะเรื่องสมมติเป็นสอง a บวก passing คำว่า would บวก verb infinitive แบบ passing คือ verb 2 would บวก verb infinitive ไม่ใช่แบบน้องคอมมาตัด i ทิ้งค่ะประธานหน้าลังเหมือนกันขึ้นมาเป็น would เฉยๆไม่ได้นะน้องคำว่า would บวก verb infinitive ของพี่ในที่เนี้ยคือมีประธานนะคะประธานตัวที่2นะแล้วบวก would บวก verb infinitive เก็ตป่ะอันเนี้ยก็เป็นประธาน1บวกกับ verb 2ถูกป่ะตัวหลังก็เป็นประธาน2บวก would บวก verb infinitive โอเคป่ะก็คือเป็น if ทำหน้าที่เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันนะโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าประโยคที่1แล้วประโยคที่2โอเคป่ะถ้าเป็นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นsubject 1นะคะบวก hand แล้วบวกกับ verb 3 would have บวก verb 3นี้ก็คือประธานตัวที่2นะคะบวกกับ would have บวก verb 3ได้ป่ะอันนี้คือ form อันนี้น้องต้องจำนะคะโอเคไหมพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่น if I have gone to her house she would not have died ตัวอย่างประโยคค่ะถ้าหากว่าฉันไปที่บ้านของเธอเธอคงจะไม่ต้องตายถ้าพี่พูดอย่างนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าตอนนี้เธอตายหรือยังตายแล้วนะเพราะพี่บอกว่ามันไม่จริงในอดีตถูกป่ะไม่จริงคือเป็นเรื่องสมมติในอดีตโอเคค่ะลองได้ป่ะผ่านเลยนะIf I had gone to her house, she wouldn't have died. Okay. อันเนี้ยมันแปลว่าถ้าหากว่าฉันไปบ้านของเธอในอดีตเธอคงไม่ต้องตายเพราะว่าตอนนี้เธอต้องตายไปแล้วเห็นป่ะคือมันเป็นเรื่องสมมติในอดีตนะน้องก็แบบอันเนี้ยคือไม่จริงในปัจจุบันไม่จริงว่าตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่อันเนี้ยคือไม่จริงในอดีตเพราะว่าในอดีตอ่ะเขาไม่ได้ไปและในอดีตเธอก็ตายไปแล้วเก็ตป่ะอันนี้คือในอดีตทั้งคู่โอเคนะผ่านนะคะทีเนี้ยอ๋อผ่านปรากฏน้องไม่เข้าใจพี่คะตรงกับเรื่องตรงไหนหรอน้องแบบที่สองจำได้ไหมพี่รู้สึกว่าพี่หยิบแผ่นนี้หลายรอบมากนะคะแบบนี้ถ้าพี่จะไม่ใช้คำว่า if I were a bird I would fly all over the world ถ้าพี่ไม่อยากใช้คำว่า if I were พี่รู้สึกมันยาวน้องคะที่เปลี่ยนได้ปะได้นะเรามาดูค่ะพี่ยกตัวอย่างประโยคให้ใหม่นะแล้วเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนให้ดูคือน้องไม่จำเป็นประโยคแบบที่สองอ่ะ if clause แบบที่สองตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้ if บวก passive มันจะสามารถใช้ได้ในอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูนะคะแทนเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างประโยคใหม่เลยละกันเนาะพอพี่เขียนตรงนั้นไม่พอแล้วอ่ะพี่ยกตัวอย่างประโยคใหม่แล้วพี่จะเปลี่ยนใช้แบบใหม่กับแบบเก่าให้น้องดูน้องจะรู้ทันทีว่าข้อนี้ผิดตรงไหนน้องคะสมมตินะพี่พูดว่า ifShe passed the exam. He would be asking if for passing from our board book one หนึ่งแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่จริงในปัจจุบันแปลว่าเธอไม่ได้เป็นไงไม่ได้สอบผ่านก็คืออะไรคะก็คือถ้าหากว่าเธอสอบผ่านเขาคงประหลาดใจมาก astonish แปลว่าแบบตื่นเต้นประหลาดใจอะไรประมาณนี้นะ verb to be บวก verb ช่อง3แปลว่ารู้สึกค่ะในที่นี้ก็คือแปลว่าเขาคงจะรู้สึกประหลาดใจมากโอเคป่ะน้องคะถ้าพี่ไม่อยากเขียนในฟอร์มนี้พี่บอกว่าเนี่ยพี่ไม่อยากเขียนแบบนี้พี่ไม่อยากเขียนเป็น verb 2พี่จะแก้ค่ะแก้ได้ค่ะน้องคะเราจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะอันนี้แก้ปุ๊บจะกลายไปเป็นพี่จะเปลี่ยนสีน้องได้เห็นจะชัด if she แทนที่จะเป็น passed ค่ะมันจะแทนที่จะเป็นคำว่า passed มันจะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะกลายเป็นคำว่า were to if she were to pass the exam
นอกนั้นเหมือนเดิมค่ะ if she were to pass the exam he would be astonished เก็บป่ะคำว่า pass มันจะสามารถกลายร่างกลายเป็นคำว่า were to pass ได้อันนี้เฉพาะแบบที่สองเท่านั้นนะคะกลายไปเป็น were to pass ได้น้องเจอ were to pass ปรากฏไม่ชอบแบบพี่ไม่อยากมีคำว่า if ตัดคำว่า if ทิ้งได้ปะได้ค่ะน้องคะเอา verb 1ตัวของข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าค่ะน้อง were to pass ใช่ปะเอา verb 1ตัวขึ้นมาเอา verb ที่แบบไม่ใช่ verb หลักของเรา1ตัวขึ้นมาเอาอะไรขึ้นมาเอา were ขึ้นมาค่ะกลายเป็นคิดว่าพี่เขียนข้อนี้เสร็จน้องจะตอบได้แล้วว่าข้อเมื่อกี้พี่ตรงไหนกลายเป็น were she to passคนขีดด้วยสีฟ้าน้องได้รู้พี่แก้ตรงไหน Were she to pass the exam he would be astonished เห็นยังน้องจาก if she pass if she passed กลายเป็น if she were to pass กลายเป็น were she to pass ความหมายเดียวกันหมดใช้ได้เหมือนกันหมดค่ะอันนี้คือ form if clause แบบที่เท่าไหร่คะน้องจำได้ปะแบบที่2พี่เขียนเลขสองเบอร์โปรไว้ให้ค่ะแบบที่สองคือเหตุการณ์ที่แบบเป็นไงคะไม่เป็นจริงในอะไรคะน้องคะในปัจจุบันค่ะโอเคพี่เขียนแบบที่สองเบอร์โปรให้น้องได้รู้ว่าเป็นอีแบบไหนโอเคนะผ่านได้ปะน้องจดทันไหมทำความเข้าใจนะคะผ่านนะเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อนี้พี่บอกแล้วว่าน้องจะอ๋อทันทีแล้วพี่เขียนเสร็จเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรคะเบอร์ถ้าหากว่าธนาคารเพิ่มนี่เพิ่มแบบกู้การกู้ยืมเงินอะให้กับการกู้ยืมเงินให้กับพวกธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าธนาคารเพิ่มก็คือ World Bank อะไรคะแบบที่เท่าไหร่คะน้องแบบที่ไม่ใช่แบบที่เท่าไหร่อันที่เท่าไหร่น้อง1 2 3อันที่3ถูกป่ะจะเป็นคำตอบของข้อนี้ก็จะต้องแก้เป็นคำว่าอะไรคะ World Banks to increase ค่ะน้องคะเพิ่ม to ขึ้นมาโอเคป่ะเพราะเป็น if clauseน้องอีกตัวหนึ่งที่ลืมพูดเมื่อกี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าการใช้ if clause ทั้ง3แบบการใช้ if clause เฮ้ยพี่สะกดผิดอ่ะโอเคการใช้ if clause ทั้ง3แบบการใช้ if clause ทั้ง3แบบใช้เหมือนกันค่ะกับคำว่า unless น้องเคยเจอตัวนี้ป่ะunless จะสามารถใช้ if clause ได้ไม่ใช่สิคำว่า unless อะต้องใช้ if clause เวลาน้องใช้คำว่า unless ให้ใช้แบบเดียวกับที่น้องเขียน if clause ทั้ง3แบบเห็นปะอย่างอันนี้คือแบบที่2น้องเปลี่ยนคำว่า if เป็น unless เห็นปะอันนี้คือแบบที่2ถ้าน้องจะใช้ unless น้องเปลี่ยนคำว่า if เป็น unless นึกออกปะแบบที่1น้องเปลี่ยนคำว่า if ส่วนนี้ให้กลายเป็น unless เก็ตปะถ้าน้องจะใช้เป็น unlessแล้วก็แบบสุดท้ายพี่หากระดาษไม่เจอแบบสุดท้ายมันคือแบบที่3อ่ะน้องก็สามารถเปลี่ยนตัว if ตรงนั้นเป็นอ๋อนี่เจอแล้วน้องก็เปลี่ยน if ตรงนี้ให้กลายเป็น unless ถ้าน้องจะใช้ unless นะน้องบอก unless คืออะไร unless แปลว่าถ้าไม่ค่ะน้องคะคำว่า unless นะแปลว่าถ้าไม่ถ้าจุดๆๆไม่จุดๆๆเช่นถ้าเธอไม่มาฉันก็จะไม่มาอย่างเงี้ยเราใช้ unless โอเคป่ะ unless แปลเป็นภาษาอังกฤษมันคือคำว่า if not ค่ะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นการใช้ unless เราจะใช้เหมือนกันก็คือเดี๋ยวตัวอย่างนะ unless she comes I won't come อย่างเช่นประโยคเนี้ยถ้าเธอไม่มาฉันก็ไม่มาเห็นป่ะunless ในที่นี้แปลว่า if not ก็คือถ้าไม่ถ้าเธอเป็นไงคะไม่มาฉันก็ไม่มาจบเข้าใจปะจะใช้ pattern เดียวกันก็คืออันนี้ก็เป็น present อันนี้ก็เป็น future would not มาจากคำว่าอะไรคะน้อง will not นะได้ปะพี่ผ่านเลยนะข้อนี้ผ่านนะคะโอเคเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ